ทั้งพีคทั้งปรี๊ดมากมดดำอวยพรแจ็คเปิดตัวแฟนนางเอกลั่นจะไม่ให้เศร้าแล้วสะพรึงมากคอมเมนต์ตัวมารดาทั้งพีคทั้งปรี๊ดมากมดดำอวยพรแจ็คหลังเปิดตัวแฟนนางเอกลั่นหนูจะไม่ให้เธอแต่งเพลงเศร้าแล้วหลังแจ็คแฟนชันโพสต์เปิดตัวสาวข้างกายคนใหม่ระดับนางเอกช่องดังใบหม่อนกิตติยาจิตภักดีภาพคู่ภาพแรกลงโซเชียลของตัวเองพร้อมแคปชั่นว่ารักเธอนะใบหม่อนขอบคุณที่ทำให้เราหยุดเที่ยวด้านใบหม่อนก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าหนูจะไม่ให้เธอแต่งเพลงเศร้าแล้วนะโดยมีคนบันเทิงคอมเมนต์รัวๆให้ผมเล่าไหมครับอะไรอีกงงโอยนี่กูตามไม่ทันอีกแล้วนะเที่ยวอะไรอะคะเป็นต้นขณะที่มดดำคชาพาตัวมารดาของแจ็คก็เข้ามาคอมเมนต์อวยพรด้วยข้อความปรี๊ดสุดๆมีคนดีๆแล้วก็อย่าเหี้ยปรับปรุงสันดานให้มันดีแต่ถ้ามึงเปิดตัวเพื่อมาขายของกูรู้ทันพวกมึงถ้ามึงจะปวดเข่าผิวแห้งตัวเหม็นกระดูกมีปัญหาดูแนะนำให้มึงไปหาหมอดีกว่ามาออกรายการนะด้านดีเจดาด้าถึงกับเข้ามาบอกว่าเป็นคำอวยพรที่สะเทือนโลกมากๆบ้างก็แซวอาทิแม่ด่าหรือแม่ตักเตือนแจ็คบอกเบรกซะหน้าคว่ำเลยแม่เจนี่เจอเองน้ำตาไหลไม่รู้ตัวขึ้นถ้ำนาคีมีสิ่งพุ่งชนเป็นลมลูกนั่งสมาธิอึ้งพูดคำแรกขนลุกโนล่าลูกสาวสามขวบนั่งสมาธิประโยคแรกพูดออกมาถึงปู่อือลือฟังแล้วอึ้งเจนี่เจอเองน้ำตาไหลไม่รู้ตัวขึ้นถ้ำนาคีนั่งไหว้เจอพุ่งชนเป็นลมรายการตีท้ายครัวตามไปดูวุ้นเส้นวิริธิภาและเจนี่เทียนโพสุวรรณหรือเจนี่อัญพาสณป้อมเพชรสองเพื่อนซีสายมูที่วัดไผ่เงินโชตนารามวุ้นเส้นมาขอที่วัดสร้างพระแม่ลักษมีเพราะศรัทธามากตั้งแต่ก่อนเข้าวงการวุ้นเส้นเผยว่าเวลาขออะไรหรืออ่อนแอช่วงไหนก็นึกถึงแล้วรู้สึกแข็งแรงขึ้นถามว่าตอนสร้างอุปสรรคเยอะแยะเลยวุ้นเส้นเผยอุปสรรคเยอะมากจนท้อหรือเราไม่มีบุญบารมีพอวันที่จะสร้าง10ปีที่แล้วไปหลายวัดมากไม่มีใครให้สร้างเลยมาวัดนี้โดยบังเอิญเขาให้พอถึงวันที่สร้างจริงๆจัดงานเรียบร้อยแขกเรียบร้อยพระแม่ไม่เสร็จวันนั้นแขนไม่มีพิธีจะเริ่มอีก2ชั่วโมงรู้ตอนอยู่ที่บ้านแต่งหน้าทำผมเสร็จพร้อมจะมาแล้วเขาบอกทำพิธีไปก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยมาต่อแขนได้เหรอมดดำคชาพาพิธีกรเล่าว่าเมื่อก่อนพจน์อานนท์ทำหนังศพเด็กที่นี่เป็นที่ทิ้งศพเด็กทำแท้งทิ้งศพเด็ก 1,500 ศพวิ่งทั้งวันเจ้าอาวาสบอกว่าต้องมีคนคุมเด็กแต่คนแถวนี้จะถูกหวยกันเยอะวุ้นเส้นกล่าวว่าใช่ที่นี่วิญญาณเด็กเยอะมากมีอุปสรรคในการสร้างพระแม่แขนไม่เสร็จอาจารย์ที่เราเคารพก็บอกว่าไม่ได้เลยจะไม่ดีกับเราทุกคนก็บอกว่าไม่ใช่วันนี้เลยขอเลิกอีกวันหนึ่งวันนั้นทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์มาเป็นองค์นี้สวยมากด้านเจนี่บอกว่าไหว้เทพได้ทุกองค์คุณแต่บูชาพญานาคใช่เจนี่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยพอ40กว่ามีครอบครัวแล้วรู้สึกนิ่งๆแล้วได้ปฏิบัติธรรมก็รู้สึกเองท่านก็มาสื่อเองปีที่แล้วไปถ้ำนาคีคนที่พาเจนี่ไปก็บอกไม่ต้องคิดอะไรมากคิดว่าเดินขึ้นเขาไปออกกำลังกายเดินขึ้นไปก็ไหว้เสียนแรกก็คอนเน็กเลยหัวเราไปแตะหินอยู่เฉยๆน้ำตาไหลแบบไม่รู้ตัวไม่มีสาเหตุเจนี่ก็ตายแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่อยากให้เขาเห็นเพราะอายมันไม่เคยเกิดขึ้นกับเจนี่เลยเขาก็เลยแตะเจนี่เหมือนเขาสื่อได้เขาบอกพี่เจนี่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพี่มานั่งตรงนี้เจนี่ก็เดินไปหัวที่สองนั่งสมาธิส่วนใหญ่คนไปขอเลขขออะไรเจนี่เลยขอพลังกายพลังใจในการเลี้ยงลูกแล้วกันแล้วก็ทำความดีต่อไปเท่านั้นแหละไม่กี่วินาทีเหมือนมีอะไรวิ่งเข้ามาชนเจนี่แล้วเจนี่กำลังจะล้มลงไปอย่างนี้น้องที่ไปด้วยเขาก็รับไว้เขาบอกใจเย็นใจเย็นนะพี่
พี่นั่งสมาธิแล้วสวดมนต์ตามที่พี่เคยสวดแล้วให้นึกถึงตรรกะทั้ง7อันนี้เป็นความเชื่อเล่าประสบการณ์เจนี่ก็ไม่รู้มันห่างจากเจนี่มากไกลตัวมากที่สุดแล้วถามว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับลูกด้วยเจนี่เล่าว่าพาโนล่าขึ้นไปบอกหนูขึ้นไปข้างบนหนูอยากจะนั่งสมาธิไหมโนล่าเขาสวดมนต์ตั้งแต่2ขวบนำสวดมนต์แม่ตั้งแต่2ขวบเขานั่งสมาธิเองเขาก็ไปนั่งตรงที่เจนี่ไปครั้งที่แล้วที่จะเป็นลมเขาก็นั่งสมาธิแบบนิ่งเลยโดยที่เจนี่ไม่ได้พูดบอกให้เขานั่งสมาธิไหว้พระตรงนี้แล้วเขาก็ลืมตาขึ้นมาประโยคแรกที่เขาพูดคือหมามีขาพาหนูไปหาปู่อือลือหน่อยค่ะเด็ก3ขวบคำนี้ไม่เคยพูดให้ลูกฟังเลยแม้แต่คำว่าพญานาคเจนี่หันไปกะหามิกกี้นนท์สามีเบบี้ยูได้ยินที่ลูกพูดไหมเขาบอกได้ยินวันนั้นเลยต้องนั่งเรือไปกลางน้ำไปไหว้ปู่อือลือชกไม่มีมุมการรุกไล่จากเพื่อไทยให้ประยุทธ์พ้นบ้านหลวงวันเวลาของขั้นตอนการตั้งประธานสภาต่อด้วยการตั้งนายกรัฐมนตรีและการตั้งรัฐบาลเริ่มกระชันเข้ามาทุกทีเราจึงเริ่มเห็นความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการทยอยขนข้าวของออกจากห้องทำงานทำเนียบรัฐบาลแล้วเพราะต้องยอมรับความเป็นจริงความจริงที่ว่าหมดเวลาแล้วยากจะกลับมาได้อีกแล้วขณะเดียวกันมีคำถามจากพรรคเพื่อไทยที่เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ออกจากบ้านพักในกรมทหารราบที่1ด้วยหลังพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะเป็นบ้านหลวงเป็นเงินภาษีของประชาชนไม่เท่านั้นนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยได้ออกมากระทุ้งซ้ำในประเด็นบ้านพักของพลเอกประยุทธ์โดยชี้ว่าเมื่อพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วโดยวุฒิภาวะควรแสดงสปิริตว่าไม่ควรอยู่ในบ้านพักหลวงเพราะหากจะอ้างความเป็นอดีตผบ.ทบ.ที่ระเบียบกองทัพเขาต้องดูแลก็ต้องไปดูว่ามีอดีตผบ.เกษียณอายุมีหลายคนต้องมาอยู่เหมือนกันหมดหรือเท่ากับว่าคนของเพื่อไทยยังรุกต่อไม่แค่ขนของออกจากทำเนียบแต่ควรต้องออกจากบ้านพักหลวงด้วยส่วนพลเอกประยุทธ์นั้นยืนยันว่าจะยังอยู่ในบ้านพักกรมทหารราบที่1ต่อไปเป็นไปตามกฎระเบียบของกองทัพซึ่งต้องดูแลผู้บังคับบัญชาถ้าไม่อยากให้ตนเองอยู่ก็ต้องไปแก้กฎกระทรวงแก้ระเบียบกองทัพแถมบอกด้วยว่าที่ต้องอยู่บ้านพักทหารเพราะคำนึงถึงความปลอดภัยเข้าใจไหมเล่าบ้านผมก็มีแต่มันไม่ปลอดภัยแต่ก็พยายามอธิบายด้วยว่าเป็นหลักเรื่องความปลอดภัยตามหลักสากลไม่ได้หมายความว่าตัวเองจะไม่ปลอดภัยอะไรทำนองนั้นแต่เอาเข้าจริงๆคำพูดเรื่องความปลอดภัยสะท้อนความรู้สึกบางประการของพลเอกประยุทธ์ได้ดีทีเดียวเพราะ9ปีของการครองอำนาจการเมืองนั้นไม่ธรรมดาเลยเริ่มต้นจากการเคลื่อนรถถังเข้ายึดอำนาจล้มรัฐบาลประชาธิปไตยแถมมีร่องรอยว่าร่วมสมคบคิดกับแกนนำม็อบที่ทำทุกอย่างเพื่อให้บ้านเมืองเข้าทางตันจึงทำให้เป็นคู่กรณีกับฝ่ายประชาธิปไตยไปในทันทีจากนั้นเป็นรัฐบาลทหารครองอำนาจถึง5ปีก่อนจะเปิดให้มีเลือกตั้งในปี2562แต่ก็เป็นผลการเลือกตั้งที่ขัดสายตาคนดูเพราะอาศัยกติการัฐธรรมนูญที่ให้250สว.มาช่วยโหวตให้ตลอด9ปีของพลเอกประยุทธ์ได้พักอาศัยอยู่ในบ้านพักกรมทหารราบที่1โดยตลอดในท่ามกลางปัญหาการใช้อำนาจปะทะกับม็อบคนรุ่นใหม่ต่อเนื่องยาวนานคงจำกันได้ 2-3 ปีที่ผ่านมามีม็อบที่แยกดินแดงทุกวันม็อบที่ต้องการไปถึงหน้ากรมทหารซึ่งเป็นบ้านพักของพลเอกประยุทธ์แต่โดนสกัดกั้นอย่างหนักตั้งตู้คอนเทนเนอร์ขวางกั้นราวกำแพงกลางถนนพลเอกประยุทธ์อาจจะรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยถ้าต้องย้ายบ้านออกจากกรมทหารเช่นนี้กระมังวงตาวัน